ไปเลยคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในกันนะคะวันนี้จราจรติดขัดมากค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแยกของกินแยกของใช้นะคะฝั่งนี้จะเป็นของใช้ฝั่งนี้เป็นของกินร้านเยอะมากแล้วก็คนเยอะมากเลยค่ะก็จะซื้ออะไรคือก็ต้องต่อคิวนะคะที่นี่เราเสียบน่ากินทุกอย่างของเยอะมากเลยค่ะแต่ก็มีบางร้านที่ปิดเนาะคนข้างในไอ้ข้างหน้าเยอะค่ะข้างในก็เริ่มเบาแล้วเบาลงอันนี้นะคะเราก็เข้าแถวนะคะต่อซื้อสตรอเบอรี่นี่เตรียมเงินไว้แล้วน่ากินมากเลยอ่ะมันจะมีทั้งในถุงแล้วก็มีทั้งเป็นแบบเสียบไม้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ถังหูรูที่มีน้ำตาลเคลือบนะคะจะเป็นสตรอเบอรี่แบบสดๆเลยค่ะนะคะก็เป็นสตรอเบอรี่เป็นแบบสีขาวกับสีแดงนะคะ1ไม้750เยนเนี่ยแพงเนาะพอซื้อสตรอเบอรี่ได้เป็นแพ็คเลยนะ750เยนเนี่ยได้2แพ็คเลยแต่ว่ามาแล้วก็ต้องกินนะคะเดี๋ยวชิมกันค่ะคือขาวอร่อยหวานมากสีขาวไอ้สีแดงธรรมดาที่เรากินกันเกือบทุกวันผมรู้สึกว่าสีขาวมันหอมกว่าจะกล้องดูไหมเพราะแต่กลิ่นหอมมาแต่ไกลเลยเนี่ยสีขาวจะหอมกว่าครับสีแดงก็ปกติสีขาวอร่อยกว่าถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็ถึงตรงวัดข้างในแล้วค่ะคนเยอะมาก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 ใครที่จะมาที่นี่ก็ต้องทำใจไว้เลยว่าช่วงนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระขอพรกันค่ะโดยใช้เหรียญ5เยนนะคะเหรียญที่มีรู5เยน5เยนแบบนี้ที่ค่ะใช้เหรียญในการขอพรนะคะเราจะไปหาข้าวทานกันแล้วนะคะร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านที่เด็ดร้านอร่อยเราก็ไม่พลาดสิคะก็ต้องไปสิคะก็เดี๋ยวร้านนี้อยู่ใกล้ๆวัดเซนโซนนี่นะคะเฮ้ยใบสองนะทีละเอาไหมทันไหมทันไหมใบสองไม่ทันแน่เลยโอเค sorry ขอบคุณค่ะ thank you ตอนนี้ก็ใช่ไหมก็ใครจะมาที่นี่นะคะต้องเตรียมใจรอได้เลยเพราะว่าคิวเยอะมากตอนนี้เรามาตอน 11:56 ได้คิวไป2 5นาทีซึ่งเราไม่ทันหน้าเดี๋ยวตายอ่ะไม่เป็นไรครับแบบคนเยอะมากมากเลยคนเยอะมากจริงๆเยอะจริงๆเยอะทุกร้านเลยนะคะก็เดี๋ยวไปหาที่อื่นกินดีกว่าสตรอเบอรี่ครับอันนี้ใหญ่ๆเลย
แพ็คใหญ่มากตรงนี้ถูกมากด้วยนะครับ350 200กว่าเองครับแล้วก็มีถูกสุด198เยนเดี๋ยวใหญ่แค่450เยนในถูกกว่าแถวที่พักแล้วพี่ลูกใหญ่มากนะคะสี่ร้อยเก้าสิบแปดเยนเองถูกมากด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปกินยังกินไปดีกว่าหมูน่าทานมากเลยครับมันคืออะไรไม่รู้ชื่อไม่ออกมันคือไก่หรือหมูเวลาไก่น่าจะเป็นไก่ไก่เขาราดซอสข้างหน้าไม่แน่ใจว่าเมนูชื่ออะไรอ่านออกเลยนี่มันติดตรงนี้ยังบอกว่ามันเป็นเมนูใหม่ก็เลยจัดมันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ซากุระสตรีทชิบุย่านะคะก็เดินมาจากตึกชิบุย่าสกายมาแค่นิดเดียวเองค่ะประมาณ600เมตรก็จะได้เจอวิวสวยๆแบบนี้แล้วค่ะจะบอกว่าสวยมากซากุระแบบร่วงสวยมากเลยอ่ะช่วงนี้ซากุระเริ่มร่วงแล้วนะคะก็น่าจะอีกสักวัน2วันคาดว่าน่าจะปลูกแล้วค่ะน่าจะปลูกแล้วมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาแล้วนะคะข้างหลังเราเนี่ยก็คือเป็นทาเคชิตะสตรีทนะคะเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งชอบมากเมื่อตอนมาโตเกียวรอบที่แล้วเนาะก็กลับมาอีกครั้งนึงนะคะมาช้อปปิ้งที่นี่คนเยอะเนาะวันนี้คนเยอะมากเลยอ่ะไปที่ไหนก็คนเยอะไปที่ไหนก็คนแบบแน่นตลอดเลยที่นี่เห็นเราไหมเนาะอันนี้เป็นร้านเคฟที่ใครมาฮาราจูกุต้องมากินนะคะตอนนี้แถวยาวไปกิโลแล้วค่ะยาวมากคิดว่าถ้าไปต่อแถว 2-3 ทุ่มก่อนจะได้กินยาวจริงๆนะก็ถัดมาจากย่านชินจูกุนะคะอันนี้คือย่านอะไรอ่ะฮาราจูกุชินฮาราจูกุจินกูเมะนะคะก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าแนวสตรีทเลยคือส่วนมากจะเป็นแบบของผู้ชายทั้งหมดเลยมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าและมีครบเลยที่เป็นแนวสตรีทที่เป็นแนวเป็นแบรนด์ผู้ชายเลยใช่ไหมของหายยากอะไรเงี้ยเยอะมากค่ะเท้าเทลสีชมพูเท้าเทลไปกินเข่าได้เลยวันนี้นะคะเราก็ไปเที่ยวประมาณตั้งแต่เช้าเนาะตั้งแต่วันนี้เราออกวันที่สายที่สุดนะเราออก7:30 นะคะออกไปเที่ยวเพราะว่าตั้งใจว่าวันนี้จะให้เป็นวันสบายๆเป็นวันฟรีเดย์อะไรประมาณนี้นะคะก็จบทริปนี้แล้วเนาะก็อยากให้คนที่มาช่วงซากุระเนาะเตรียมตัวให้พร้อมจองตั๋วให้พร้อมนะคะว่าเราจะไปที่ไหนบ้างจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของแบบว่าตั๋วเต็มขายหมดแล้วหรืออะไรเงี้ยนะคะยังไงก็ขอฝากติดตามเพจ HLIติดตาม YouTube ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนนะคะยังไม่จบตอนนี้เราเดินมาที่ชิจูกุนะคะเดินเล่นในย่านชิจูกุแล้วเรามาเจอซอยนี้นะคะเป็นซอยแบบ
อิซากายะจ๋าเลยนะคือแบบว่าเป็นแบบว่าปิ้งย่างเป็นร้านเหล้าอะไรเงี้ยคือทั้งซอยเลยนะคะก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เราผ่านเข้ามาแล้วคือได้กลิ่นแบบหอมมากเหมือนพวกปิ้งย่างอะไรเงี้ยเยอะมากเลยอ่ะเราคงกินข้าวกันที่นี่เลยไหมน่าสนใจเนาะYeah, nowadays. คนเยอะมากเลยเยอะมากเยอะมากน่ากินทุกอย่างประมาณเสียบไม้นะคะいる並びでね。ร้านคนแน่นทุกร้านสั่งอาหารนะคะเขาก็จะมีอาหารแล้วก็มีราคาชัดเจนด้วยนะคะทุกร้านมันเยอะหรอกว่าเสียไปได้ใช่แน่นมากมาสต๊อปไม่สุดก่อนมาสต๊อปเยอะมีเยอะจังโอ้โหเจ้าอีกนั่งก็สลายได้หอยนางรมแล้วก็ได้ปลาหมึกมาแล้วค่ะปลาหมึกน่ากินนะปลาหมึกตัวใหญ่ค่ะแล้วก็มีมายองเนสมาให้ด้วยก็เป็นร้านเป็นซอยอิซากายะนะคะที่ทุกคนจะต้องห้ามพลาดเลยถ้าใครเป็นคนที่ถ้าใครจะเป็นสายกินดื่มนะคะก็มาได้เลยร้านเขาก็มีให้เลือกเยอะมากนะคะเป็นซอยใหญ่เป็นชาวฝรั่งนะใช่ส่วนมากเป็นฝรั่งคนเอเชียไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ค่ะพอเหมือนเป็นแบบที่รวมของฝรั่งยุโรปทั้งหลายแหล่มาที่นี่กันเยอะมากฝรั่งเยอะมากข้างในถ่ายรูปสวยนะแต่ค่อนข้างจะเล็กใช่ค่ะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆมาแถวชินจูกุครับข้ามทางรถไฟมาแค่นิดเดียวก็ถึงเลยถึงเลยครับผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นอะไรชื่อว่าโอโมเตะโยโคโชครับนี่แหละโอโมเตะโยโคโชเป็นแบบแหล่งรวมฝรั่งเลยนะคะก็ถ้าใครมาก็มาเช็คอินที่นี่ได้นะคะก็อย่าลืมติดตามเพจ LR อย่าลืมติดตาม YouTube ด้วยนะคะรู้สึกว่าเราเข้าร้านเล่าทุกวันเลยไปแล้วค่ะกลับโรงแรมแล้วคุณนี่กลับบ้านแล้วโอ้ยยัง